This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะปิลิน่ารายงานตัวกะตักกะตักกะตักผมเป็นขุนไลกาครับวันนี้ทำเสียงหล่อมันเลยทีเดียวเชียวนะคะเจ้าหุ่นไล่กาครับผมตัวอื่นกระโชกโหหาเหลือเกินครับส่วนกษัตริย์ก็ไม่ไหวแล้วนะคะกษัตริย์โนมกษัตริย์นี่เลอะไข่มาหมดแล้วกลัวไข่นั่นเองนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะสำหรับกษัตริย์โนมแห่งดินแดนเอฟนะคะก็ตอนนี้เรามาถึงตอนที่9ค่ะกับโดโรธีกับออสมาแห่งออสผลงานของแอลแฟรงค์โบมนะคะครับแล้วก็มาถึงตอนที่เป็นไฮไลท์เล็กๆหลังจากที่เจ้าหุ่นกระป๋องหรือว่าชายตัดไม้ดีบุกไม่รู้หายไปไหนนั่นนะสิหาไม่เจอคือทุกคนออกมาจากเมืองนั้นแต่ว่าไม่มีชายตัดไม้ดีบุกออกมาด้วยอยากจะช่วยให้กลับกลายร่างเหมือนเดิมแต่ก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนไม่รู้ว่าหายไปไหนอยู่ตรงไหนขนาดเจ้าของบ้านยังหาไม่เจอหากษัตริย์โนมเองก็บอกฉันก็หาไม่เจอเหมือนกันตายเวรกรรม ปรากฏว่าน่าจะไปอยู่ที่เจ้าชายเอฟริงใช่ไหมใช่ครับไปหยิบนกหวีดมานกหวีดรูปหมูอ้วนตัวเล็กๆทำจากดีบุกทาสีเขียวนกหวีดนะจะต้องเป็นหมูด้วยแล้วก็แอบเก็บเอาไว้เงียบเชียวครับคือเขาเองก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะมีความสำคัญใช่แต่พอบิลิน่าเห็นเท่านั้นแหละบิลิน่าก็บอกฮ่าใช่แล้วมันน่าจะเป็นอันนี้แน่ๆเลยจะเป็นอย่างที่บิลิน่าคิดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองติดตามกันนะคะครับก็มาถึงตอนที่9นี่เป็นจำนวนตอนที่เท่ากันเลยนะคุณจิตรินใช่ครับพี่ของตอนแรกใช่ไหมครับเล่มแรกเล่มแรกอันนี้ก็9ตอนเหมือนกันครับอันนี้ก็9ตอนเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะเป๊ะเลยครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมันจะมีหลายเล่มด้วยกันนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะไปหาอ่านมันจะเริ่มต้นจากเดี๋ยวนะเราก็พยายามตามหาอยู่นะรู้สึกว่าจะเริ่มต้นจากเรื่องอันนี้ดินแดนอัศจรรย์แห่งออสใช่ไหมแล้วก็เป็นพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสเป็นโดโรธีกับออสมาแห่งออสแต่ว่าไอ้โดโรธีกับออสมาแห่งออสเล่มที่กำลังฟังอยู่เนี่ยอันนี้เป็นหนังสือเล่มแรกนะคะในชุดออสที่นักเขียนคือแอลแฟรงค์โบมจินตนาการออกมาเป็นชุดที่ต่อเนื่องและหนังสือก็ขายดีคือต่อมาจากเรื่องดังครับคือดินแดนอัศจรรย์แห่งออสแล้วก็พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออส The Wonderful Wizard of Oz อันนี้ขายดีมากอันนี้ใช่ไหมที่เป็นหนังใช่แล้วครับพี่นะอันนี้เล่มที่โดโรธีเพิ่งมาครั้งแรกอันนี้มันเป็นตอนต่อเขาก็เขียนต่อมาก็ขายดีพอขายดีก็มีการเซ็นสัญญากับบริษัทไลลี่แอนด์บริตันแห่งชิคาโกนะคะครับบริษัทก็บอกว่าโอ้แค่เล่ม3ยังไม่พอมันต้องต่อเล่ม4กับเล่ม5ด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นในตอนจบนะคะของเรื่องโดโรธีกับออสมาแห่งออสเนี่ยผู้เขียนเดี๋ยวเราจะได้ฟังเขาจะมีการเปิดช่องอะไรบางอย่างเอาไว้ให้มีภาคต่อทำนองนั้นแหละเหมือนสร้างหนังแล้วแบบตอนจบตัวร้ายยังไม่ตายคนดูก็จะรู้ละฮันแน่ยังไม่จบเดี๋ยวฉันต้องตามไปดูภาค2ใช่ไหมยังไม่จบจริงๆละสิเนี่ยครับแต่ว่าสำหรับหนัง The Wizard of Oz นี่จบแน่นอนครับจบในเรื่องเลยหนังยาวไหมหนังประมาณ120นาที2ชั่วโมงโดยประมาณครับพี่ก็ถือว่ามาตรฐานค่ะมีเรื่องอาถรรพ์ในภาพยนตร์ด้วยนะครับพี่อาถรรพ์ในภาพยนตร์หรือว่าอาถรรพ์ในกองถ่ายดีกว่าในกองถ่ายแต่จริงๆเรียกว่าในภาพยนตร์จะดีกว่าครับเพราะว่าในกองถ่ายไม่มีอะไรแต่ว่าในภาพยนตร์มีครับพี่ในภาพยนตร์หมายถึงในตัวหนังเลยใช่คือว่ามันจะมีฉากหนึ่งครับพี่ที่โดโรธีเป็นฉากที่โดโรธีก็เต้นรำไปกับ ตัวชาตัดไม้ดีบุกแล้วก็หุ่นฟางหุ่นไล่กานะครับแล้วมันมีจังหวะที่มีคนเนี่ยไปเห็นว่าไอฉากข้างหลังเนี่ยครับมันมีเหมือนลักษณะเป็นคนเนี่ยห้อยอยู่ก็นึกว่าเอ้ยหรือว่ามันมีคนไปฆ่าตัวตายอยู่ในที่ตรงนั้นแล้วก็ประจวบเหมาะกับมันจะมีจังหวะที่ตัวคุณจูดี้กาแลนที่เล่นเป็นโดโรธีนะครับแกหันไปมองแล้วแกหันไปมองอีกรอบหนึ่งคือตามสคริปต์เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีจังหวะที่ต้องหันไปมองหรืออะไรประมาณนี้ครับคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่ามีคนฆ่าตัวตายจริงๆแต่พอปรากฏว่ามันคืออะไรปรากฏว่าฉากนั้นนะครับถ้าไปดูในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งณที่เดียวกันตรงนั้นเลยมันจะกลายเป็นนกครับพี่มีนกมาร่วมเฟรมใช่แล้วไอ้ตรงที่เหมือนกับที่เป็นคนนะครับไม่มีกลายเป็นนกแทนอ๋อคุณจูดี้กาแลนก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะอะไรก็หันไปดูแต่อาจจะเป็นตามสคริปต์อยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับไม่มีใครออกมาคอนเฟิร์มเรื่องนี้แต่สรุปว่าไม่ได้มีคนมาฆ่าตัวตายอะไรตรงนั้นใช่ครับคือในหนังนะครับมันมี3เวอร์ชั่นที่ฉากเนี้ยไม่เหมือนกันมีเวอร์ชั่นแรกสุดมีลักษณะเหมือนคนห้อยอยู่เวอร์ชั่นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเป็นนกแล้วอีกเวอร์ชั่นหนึ่งไม่มีอะไรเลยครับพี่คนก็เลยสงสัยกันว่าเอ๊ะสรุปว่าอันไหนคือของจริงกันแน่ครับนี่ก็คืออาถรรพ์ของภาพยนตร์ The Wizard of Oz นะครับมันต้องมีกันบ้างนะมันต้องมีกันบ้างไม่งั้นเนี่ยมันจะจืดเกินไปใช่ครับพี่มันต้องมีอะไรที่มันหาคำตอบดูแปลกๆบ้างครับเดี๋ยวไม่สมศักดิ์ศรีโอ้แต่ตอนที่เขาวิเคราะห์กันนี้มากันเป็นตุกเป็นตะเลยนะครับที่ว่าเอ๊ะเขาจะไปฆ่าตัวตายเพราะอะไรก็เดากันว่าอ๋อค่าจ้างไงคนที่มาเล่นเป็นตัวคนแคระเนี่ยได้ค่าจ้างน้อยมากแล้วโดนกดขี่จนเกิดความน้อยใจเลยไปห้อยฆ่าตัวตายตรงนั้นอะไรประมาณนี้แต่สรุปว่านักแสดงก็ยังอยู่กันครบใช่ไหมคะมีบอกไว้ไหมคะถ้าตามรายงานนะครับก็คือไม่มีใครเสียชีวิตไม่มีใครหายไปใช่ครับถ้าตามรายงานนะครับแต่ว่าข่าวก็ซิปแบบนี้ขายดีใช่คนจะชอบมากเลยชอบเลยเป็นการโฆษณาอย่างดีเลยทีเดียวใช่ครับแต่ว่าก็ซิปในตอนช่วงที่หนังฉายเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่ามันมีตอนที่แบบกลายเป็นโฮมวิดีโอแล้วหลังจากนั้นสักพักหนึ่งนานมากแล้วครับถึงจะมีคนสังเกตเห็นตรงนี้ก็ตอนนั้นก็น่าจะทำให้คนสนใจไปดูย้อนหลังกันไปดูวิดีโอแล้วก็กลายเป็นถ้าในเน็ตก็จะเรียกว่าเป็น creepy pasta ครับหมายถึงแบบเป็นตำนานในอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาฟังเรื่องเล่าจากต้นฉบับจริงๆกันเลยนะคะครับกับตอนสุดท้ายทีนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะอยากรู้ว่าเขาจะเปิดทางเอาไว้ยังไงกับเล่มต่อๆไปก็ลองดูดีลาของผู้เขียนนะคะแอลแฟรงค์โบมแต่ตอนนี้เนี่ยไปดูกันก่อนเลยก็แล้วกันว่าชายตัดไม้ดีบุกหรือหุ่นกระป๋องจะกลับคืนมาได้จริงๆไหมนั่นน่ะสิพี่จากนกหวีดใช่หรือเปล่านะคะไปกันเลยค่ะแม่ไก่เอากรงเล็บของเธอแตะไปที่นกหวีดอันนั้นแล้วก็กล่าวว่าเอฟจากนั้นมีเสียงร้องเฟี้ยวสวัสดีครับหุ่นกระป๋องพูดหุ่นกระป๋องหรือว่าชายตัดไม้ดีบุกปรากฏขึ้นเขาถอดหมวกรูปกรวยออกจากศีรษะแล้วก็โค้งให้กับโดโรธีและก็เจ้าชายฉันคิดว่าได้นอนหลับครั้งแรกตั้งแต่เขาทำฉันด้วยดีบุกเป็นแน่เพราะว่าฉันจำไม่ได้เลยว่าเราจากกษัตริย์โนมาแล้วเธอต้องมนต์สะกดนะแต่ว่าตอนนี้เธอไม่เป็นไรแล้วล่ะนะเด็กหญิงเอาแขนโอบตัวแล้วก็กอดเพื่อนเก่าเอาไว้อย่างแน่นด้วยความยินดีฉันจะเอานกหวีดฉันจะเอานกหวีดเจ้าชายเอฟริงเริ่มโวยเมื่อเห็นนกหวีดหายไปแล้วก็กลายมาเป็นเจ้าหุ่นกระป๋องหรือว่าชายตัดไม้ดีบุกเพื่อนของโดโรธีแทนกระตากกระตากนกหวีดหายไปแล้วแต่ตอนถึงบ้านเธอจะได้อันใหม่นะจ๊ะกระตากกระตาก เจ้าหุ่นไล่กากระโดดเข้าใส่เพื่อนเก่าอย่างแรงทั้งประหลาดใจและก็ยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นกันอีกติ๊กตอกก็จับมือหุ่นกระป๋องบีบอย่างเอาเป็นเอาตายจนทำให้นิ้วเป็นรอยแล้วพวกเขาก็เปิดทางให้ออสมาเข้ามาต้อนรับมนุษย์ดีบุกกองทหารมองเห็นเขาและก็เริ่มโห่ร้องตอนนี้ทุกๆคนยินดีและมีความสุขพวกเขาได้พบเจ้าหญิงแลงวีเดียในห้องกระจกที่เธอกำลังชื่นชมศีรษะที่งดงามที่สุดศีรษะหนึ่งยังจำเจ้าหญิงแลงวีเดียกันได้ใช่ไหมคะเจ้าหญิงที่มีความสุขกับการเปลี่ยนศีรษะในทุกๆวันศีรษะนี้มีผมสีน้ำตาลเชสนัทมีดวงตาชวนฝันสีวอลนัทมีจมูกแบบฮิโกรินัทเธอดีใจมากที่ได้หลุดพ้นจากภาระหน้าที่ต่อประชาชนชาวเอฟและราชินีได้ทรงกรุณาให้เธอได้ใช้ห้องต่างๆและก็ห้องสะสมศีรษะต่อไปตลอดชีวิตแล้วราชินีก็พาโอรสองค์โตออกไปยังระเบียงที่อยู่เหนือฝูงชนมากมายพร้อมกับตรัสกับประชาชนว่านี่คือผู้ครองนครในอนาคตของพวกท่านนี่คือกษัตริย์เอฟเฟอร์โดที่15ซึ่งตอนนี้อายุได้15ชนษาเสื้อของเขามีหัวเข็มขัดเงิน15อันและเป็นเอฟเฟอร์โดที่15ที่จะปกครองดินแดนแห่งเอฟต่อไปประชาชนพากันร้องตะโกนตอบรับ15ครั้งและแม้แต่พวกล้อหมุนบางตัวซึ่งอยู่ที่นั่นก็รวมโห่ร้องให้คำมั่นด้วยเสียงอันดังว่าจะเชื่อฟังกษัตริย์พระองค์ใหม่จำพวกล้อหมุนได้ใช่ไหมคะดังนั้นราชินีจึงได้สวมมงกุฎทองคำองค์ใหญ่ซึ่งมีการประดับด้วยทับทิมสวมลงบนศีรษะของเจ้าชายเอฟเฟอร์โดสวมเสื้อคลุมขนของตัวเออร์มินให้และประกาศว่าเขาเป็นกษัตริย์เขาโค้งให้กับพระสงฆ์นิกรอย่างสง่างามจากนั้นจึงได้ไปสำรวจดูว่าพอจะหาขนมเค้กได้บ้างไหมที่ห้องครัวในวังตอนนี้ออสมาแห่งออสแล้วก็เพื่อนๆพร้อมด้วยโดโรธีติ๊กต็อกบิลิน่าแล้วก็บริวารได้รับการรับรองจากราชินีอย่างดีเลิศเนื่องจากพระนางเป็นหนี้บุญคุณที่พวกเขาได้นำความสุขกลับคืนมาและในเย็นวันนั้นเองแม่ไก่สีเหลืองก็ปรากฏตัวต่อสาธารณชนโดยมีสร้อยมุกและก็ไพลินที่งดงามห้อยคอเป็นของขวัญแสดงความยกย่องจากกษัตริย์องค์ใหม่โดโรธีตัดสินใจรับคำเชิญของออสมากลับไปยังดินแดนแห่งออสจากดินแดนแห่งออสเธอมีโอกาสกลับบ้านได้มากกว่าดินแดนเอฟและเด็กหญิงตัวน้อยก็ปรารถนาเหลือเกินที่จะได้เห็นดินแดนที่เธอเคยได้ผจญภัยอันแสนอัศจรรย์ต่างๆมามากมายอีกสักครั้งหนึ่งตอนนี้คุณลุงเฮนรี่ของเธอคงจะไปถึงออสเตรเลียแล้วและบางทีอาจจะปรงใจแล้วก็ได้ว่าโดโรธีหายสาบสูญไปดังนั้นถึงเธอจะอยู่ที่นี่นานอีกสักหน่อยลุงเฮนรี่ก็คงไม่วิตกกังวลมากไปกว่าเดิมดังนั้นเธอจึงตัดสินใจที่จะไปยังดินแดนแห่งออสพวกเขาพากันกล่าวคำอำลาชาวเอฟกษัตริย์พระองค์ใหม่ได้ให้สัญญากับออสมาว่าจะทรงสำนึกบุญคุณของเธอตลอดไปและยินดีจะช่วยเหลือดินแดนออสทุกอย่างเท่าที่จะมีอำนาจทำได้จากนั้นขบวน ก็มาถึงริมทะเลทรายที่แสนจะอันตรายออสมาโยนพรมวิเศษลงบนพื้นทันใดนั้นพรมก็คลี่ออกไปจนยาวเหยียดพอให้ทุกคนขึ้นไปเดินได้สบายติ๊กตอกในฐานะที่ปวารณาตัวเป็นผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของโดโรธีเนื่องจากเธอเป็นเจ้าของเขาแล้วติ๊กตอกได้รับอนุญาตให้ติดตามคณะไปด้วยและก่อนจะเริ่มเดินทางเด็กหญิงก็ไขลานให้ติ๊กตอกให้มากที่สุดเท่าที่จะไขได้แล้วมนุษย์ทองแดงก็ก้าวเดินอย่างกระฉับกระเฉงพอๆกับคนอื่นออสมายังได้เชิญบิลิน่าไปเยือนดินแดนแห่งออสและแม่ไก่สีเหลืองก็ดีใจที่จะได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆที่เธอไม่เคยเห็นพวกเขาเริ่มเดินทางข้ามทะเลทรายในตอนเช้าตรู่และแม้ว่าจะหยุดอยู่นานเพื่อให้บิลิน่าเนี่ยทำภารกิจประจำวันนั่นก็คือการออกไข่ยังไม่ทันที่พระอาทิตย์จะตกดินทุกคนก็เห็นเนินสีเขียวเห็นเนินเขาที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ในดินแดนแห่งออสที่งดงามพวกเขาเข้าไปในดินแดนของพวกมันชกินกษัตริย์แห่งมันชกินเสด็จมาพบที่ชายแดนทรงต้อนรับออสมาด้วยความนับถืออย่างมากแล้วก็ยินดีมากๆที่เธอปลอดภัยกลับมาเพราะว่าออสมาแห่งออสเป็นผู้ปกครองกษัตริย์แห่งมันชกินกษัตริย์แห่งวิงกี้กษัตริย์แห่งควอดลิงและกษัตริย์แห่งกิลิกินดังที่กษัตริย์เหล่านั้นปกครองพลเมืองของตนและจอมกษัตริย์แห่งดินแดนออสอยู่ในเมืองใหญ่ของเธอเองที่เรียกว่าเมืองมรกตซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างอาณาจักรทั้งสี่ในดินแดนแห่งออสคืนนั้นกษัตริย์มันชกินได้รับรองคณะเดินทางที่วังพอตอนเช้าก็ออกเดินทางไปยังเมืองมรกตพวกเขาเดินบนถนนที่ปูด้วยอิฐสีเหลืองลาดไปสู่บรรดาประตูซึ่งประดับด้วยเพชรพลอยทุกคนทุกแห่งมีประชาชนพากันออกมาแสดงความเคารพต่อออสมาผู้เป็นที่รักพากันเปล่งเสียงยินดีปรีดาร้องเรียกหุ่นไล่กาหุ่นกระป๋องและสิงโตขี้ขลาดซึ่งเป็นที่นิยมรักใคร่โดโรธีก็เช่นเดียวกันประชาชนหลายคนจำเธอได้แล้วก็เป็นมิตรกับเธอเมื่อครั้งแรกที่เธอมาเยือนดินแดนออสแล้วก็พากันยินดีที่ได้เห็นเด็กหญิงตัวน้อยชาวแคนซัสอีกครั้งจึงพากันโห่ร้องแสดงความชื่นชมและความปรารถนาดีต่อเธอหน้าที่แห่งหนึ่งที่ได้หยุดพักผ่อนออสมารับชานมมาจากสาวใช้ที่น่ารักคนหนึ่งทันใดนั้นเธอก็เงยหน้าขึ้นมองดูเด็กหญิงคนนั้นใกล้ๆพร้อมกับอุทานอ้าวจินเจอร์นี่นานี่จินเจอร์ใช่ไหมใช่แล้วเพคะเป็นคำตอบขณะที่จินเจอร์ย่อตัวคำนับโดโรธีมองดูเด็กหญิงที่มีชีวิตชีวาอย่างพิศวงครั้งหนึ่งเธอเป็นผู้นำกองทหารหญิงเพื่อขับไล่หุ่นไล่กาจากบัลลังก์แห่งเมืองมรกตแล้วก็ยังได้ต่อสู้กับกองทหารที่เข้มแข็งของแม่มดกรินด้าด้วยจินเจอร์เล่าว่าเธอได้แต่งงานกับชายเจ้าของวัว9ตัวและตอนนี้เธอก็มีความสุขมีความพอใจมีความสุขกับชีวิตสงบแล้วก็ดูแลกิจการของตัวเองสามีของเธออยู่ที่ไหนล่ะจ๊ะออสมาถามอยู่ในบ้านแล้วก็คอยดูแลเจ้าตาดำอยู่เพคะเจ้าโง่นั่นยืนยันที่จะรีดนมวัวตัวสีแดงแต่หม่อมฉันต้องการให้เขารีดนมวัวตัวสีขาวหม่อมฉันแน่ใจว่าคราวหน้าเขาจะรู้อะไรดีขึ้นกว่านี้ จินเจอร์ตอบแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังจากนั้นคณะเดินทางก็ไปต่อหลังจากลงเรือข้ามแม่น้ำกว้างสายหนึ่งผ่านบ้านไร่ที่งดงามที่เป็นรูปโดมทาสีเขียวสวยงามไปหลายหลังก็เห็นอาคารหลังใหญ่ที่มีธงทิวปลิวสวยประดับอยู่เอ๊ะฉันจำอาคารหลังนั้นไม่ยักก็ได้มันคืออาคารอะไรน่ะโดโรธีเอ่ยถามด้วยความไม่แน่ใจนั่นคือวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศแห่งศิลปะและการกีฬาฉันเพิ่งให้สร้างเมื่อเร็วๆนี้น่ะโดโรธีแล้วก็ให้นายแมลงวอลเกิลเป็นอธิการบดีเขาก็เลยมีงานยุ่งและบรรดาหนุ่มๆที่เข้าเรียนวิทยาลัยแห่งนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายกว่าเดิมเห็นมาโดโรธีเมืองนี้น่ะมีวัยรุ่นเยอะแยะที่ไม่ชอบทำงานและวิทยาลัยก็วิเศษสุดสำหรับพวกนั้นเลยละออสมาอธิบายตอนนี้ได้เห็นเมืองมรกตกันแล้วผู้คนพากันแห่ออกมาต้อนรับออสมาเจ้าผู้ครองนครที่น่ารักมีขบวนแตรวงบรรดาข้าราชการของอาณาจักรต่างๆตลอดจนฝูงชนที่ต่างก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดไปเที่ยวออสมาได้รับการต้อนรับด้วยขบวนที่อลังการสู่มหานครมรกตของเธอเสียงโห่ร้องนั้นกึกก้องจนกระทั่งเธอต้องโค้งทางซ้ายทีทางขวาทีไม่หยุดหย่อนเพื่อรับการโห่ร้องต้อนรับและความเคารพจากพลเมืองและเย็นวันนั้นก็มีงานมหาสมาคมในพระราชวังบรรดาคนสำคัญที่สุดในออสก็พากันมาร่วมงานแจ็คหัวฟักทองที่สุกงอมมากขึ้นเล็กน้อยแต่ยังกระฉับกระเฉงอยู่ได้เป็นผู้อ่านสุนทรพจน์แสดงความยินดีต่อออสมาแห่งออสที่ภารกิจเกื้อการุณเพื่อช่วยเหลือราชวงศ์แห่งอาณาจักรเพื่อนบ้านของเธอประสบความสำเร็จมีการประทานเหรียญทองคำประดับเพชรพลอยอย่างงดงามแก่นายทหารทั้ง26คนเจ้าหุ่นกระป๋องหรือว่าชายตัดไม้ดีบุกได้ขวานใหม่เอี่ยมประดับเพชรเป็นของขวัญหุ่นไลกาได้รับโอ่งเงินบรรจุผงแป้งทาผิวโดโรธีได้รับมงกุฎน่ารักอันหนึ่งและได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหญิงแห่งออสติ๊กตอกได้กำไร2ชุดแต่ละชุดประดับมรกตที่สดใสแวววาว8แถวหลังจากนั้นก็พากันนั่งลงรับประทานเลี้ยงออสมาให้โดโรธีนั่งทางขวาของเธอมีบิลลิน่าอยู่ด้านซ้ายตอนนี้แม่ไก่เกาะคอนทองคำแล้วก็กินอาหารจากจานประดับเพชรพลอยจากนั้นก็เป็นหุ่นไลกาหุ่นกระป๋องแล้วก็ติ๊กตอกมีตะกร้าดอกไม้ที่งดงามวางอยู่เบื้องหน้าเพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการอาหารนายทหาร26นายนั่งเรียงลดหลั่นไปถึงปลายโต๊ะอีกด้านสิงโตและเสือก็มีที่นั่งด้วยและได้รับอาหารใส่จานทองคำที่ใส่ได้ทีละครึ่งกระสอบพลเมืองที่มั่งคั่งที่สุดและสำคัญที่สุดในเมืองมรกตรู้สึกภาคภูมิที่ได้มาคอยรับใช้ใกล้ชิดนักผจญภัยที่มีชื่อเสียงเหล่านี้โดยมีสาวใช้ตัวน้อยที่ร่าเริงชื่อเจลเลียแจมเป็นผู้ช่วยซึ่งดูเหมือนว่าหุ่นไลกาก็จะรู้จักเธอดีเพราะมีการหยิกแก้มสีชมพูของเธออีกต่างหากในงานเลี้ยงออสมาเหมือนกับจะมีท่าทีที่ครุ่นคิดมากขึ้นและทันใดนั้นเธอก็ถามขึ้นว่าพลทหารอยู่ที่ไหนกันนี่กำลังกวาดโรงทหารอยู่พะยะค่ะนายพลคนหนึ่งตอบขณะที่กำลังง่วนกับการกินขาไก่งวงแต่กระหม่อมได้สั่งขนมพัง1 จาน แล้วก็น้ำอ้อยให้เขากินตอนเสร็จงานไปตามเขามาเดี๋ยวนี้เด็กหญิงผู้ครองนครสั่งขณะที่รอผลการปฏิบัติอยู่นั้นเธอก็ถามอีกว่านี่ในกองทัพของเราอ่ะมีพลทหารอีกไหมมีสิท่านฉันว่ามีอยู่3 คนนะตอนนี้พลทหารเข้ามาแล้วเขาคำนับนายทหารแล้วก็คำนับออสมาอย่างอ่อนน้อมเธอชื่ออะไรจ๊ะทหารของฉันออมบี้แอมบี้ถ้าเช่นนั้นออมบี้แอมบี้ฉันขอแต่งตั้งให้ท่านเป็นหัวหน้านายพลของกองทหารทั้งหมดในอาณาจักรของฉันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้บัญชาการกองทหารองครักษ์ในวังนี้แต่ว่าการทำหลายหน้าที่นั้นมีค่าใช้จ่ายมากมายพะยะค่ะพลทหารตอบอย่างลังเลแล้วก็กระหม่อมไม่มีเงินซื้อเครื่องแบบหรอกพะยะค่ะเจ้าจะได้รับเงินจากท้องพระคลังแล้วพลทหารคนนั้นก็ได้นั่งร่วมโต๊ะเสวยบรรดานายทหารต้อนรับเขาด้วยความสมัครรักใคร่งานเลี้ยงและความสนุกสนานก็ดำเนินต่อไปทันใดนั้นเจลเรียแจมก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรให้กินอีกแล้วเพราะว่าเสือหิวโหยเนี่ยกินสะเกลี้ยงทุกอย่างเลยก็ยังไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่สุดหรอกต้องเกิดอะไรขึ้นแน่เลยฉันไม่อยากกินอะไรอีกเลยห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมีตัวละครบางตัวที่เรายังไม่เคยรู้จักนะคะใช่ครับพี่ค่ะคาดว่าก็น่าจะอยู่ในเรื่องก่อนหน้านี้ครับที่เราไม่สามารถจะตามต้นฉบับมาได้นะคะเหลืออีกไม่มากค่ะก็จะจบเล่มนี้แล้วจะเห็นได้ว่าพลทหารเนาะกลายมาเป็นหัวหน้าของนายพลแล้วสรุปใครเป็นพลทหารกันแน่เนี่ยมีแต่นายพลนายร้อยเต็มกองทัพไปหมดเลยคือในเนี้ยเหมือนกับจะเสียดสีเนาะพลทหารไม่อยู่คนเดียวอ๋อใช่ใช่ไหมนายพลสั่งนายพันนายพันสั่งนายร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคนที่ปฏิบัติอ่ะคือพลทหารมีอยู่กระจึงหนึ่งพลทหารก็เลยกลายมาเป็นหัวหน้านายพลครับ มีความงงนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะมาฟังเรื่องเข็มขัดวิเศษของโดโรธีก็คือจะเป็นบทสุดท้ายของเรื่องนี้ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด9 ตอนด้วยกันครับก็ประชาสัมพันธ์ย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะคะกับกิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังไมค์ยังคงรับอยู่นะยังรับอยู่ครับผมส่งมาได้เรื่อยๆเลยค่ะก็อ่านพารากราฟย่อหน้านะคะหรือว่าประโยคที่คุณประทับใจจากหนังสือเล่มไหนแนวไหนยังไงก็ได้ไม่เกิน5 นาทีนะคะเราเคยมี30 วิมาแล้วนะครับอันนี้ถือได้ว่าสั้นที่สุดเลยเนาะครับแต่ว่าชดเชยได้ข้อเขียนที่ยาวมากที่ยาวเขียนยาวเขียนอธิบายยาวครับอัดด้วยโทรศัพท์มือถือนี่แหละค่ะอัดเสร็จแล้วก็แชร์ส่งมาได้เลยแต่ว่าอย่าลืมส่งข้อมูลข้างเคียงประกอบมาให้เราด้วยนะคะครับผมทั้งรูปถ่ายและความประทับใจที่มีต่อหนังสือเล่มนั้นแนะนำมานิดนึงนะคะนิดนึงหรือว่ามากก็ว่ากันตามความเหมาะสมของคุณละกันนะคะครับแล้วก็ถ่ายรูปใช่ไหมคะใช่ครับรูปถ่ายของตนเองแล้วก็หนังสือที่อ่านค่ะแล้วก็ส่งมาที่คุณจิตรินนะคะเป็นอีเมล jitrinm@thaipbs.or.th ครับค่ะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าต้องการที่จะพูดคุยทักทายเสนอแนะเรื่องใหม่หรือว่าแจ้งผลการรับฟังนะคะส่งมาได้ส่งอินบ็อกซ์มานะคะทางเพจไทย PBS Podcast หรือว่าทางเพจรัศมีมณีนินหรือว่าถ้าฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมค่ะตอนนี้ใน YouTube ก็มีเรื่องมากขึ้นนะคะครับโรงแรมผีน่าจะใกล้จบแล้วมั้งโอ้ยอีกถึงสิ้นเดือนเลยแหละครับพี่โอ้ได้ฟังกันอีกยาวๆไปเลยครับสนุกสนานแน่นอนนะคะเครียดนี่แนะนำเลยค่ะจะหายเครียดเลยจะได้กลัวแทนนะคะ เจอหลวงนฤบาลในชีวิตจริงนี่ตัวใครตัวมันเลยใช่ครับพี่ ไม่ไหวนะคะเป็นผีที่ไม่ยอมปล่อยวางความแค้นสักทีหลอกไม่เลิกไม่รานะคะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยใกล้จะจบเต็มทีแล้วกับเรื่องดูโรธีกับออสมาแห่งออสผลงานของแอลแฟรงค์โบมค่ะครับคุณน้ำค้างแปลสำนักพิมพ์เรือนปัญญาจัดพิมพ์อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าคุณพบเบาะแสร่องรอยของหนังสือในชุดพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสจะเป็นเล่มไหนก็ได้รบกวนช่วยส่งเบาะแสมาแจ้งกับเราด้วยนะคะว่าเจออยู่ที่ไหนยังไงบ้างเอาล่ะตอนนี้นะคะไปฟังกันต่อเลยค่ะกับชีวิตของดูโรธีและผองเพื่อนในดินแดนแห่งออสค่ะดูโรธีอยู่ที่ดินแดนแห่งออสอย่างมีความสุขหลายสัปดาห์ในฐานะอาคันตุกะของออสมาซึ่งเธอก็ยินดีที่จะคอยดูแลเด็กหญิงตัวน้อยชาวแคนซัสให้มีความสุขและเพลิดเพลินเธอสนิทสนมกับเพื่อนใหม่ๆมากมายและได้กลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กับเพื่อนเก่าๆหลายคนเช่นกันและไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนก็จะมีเพื่อนๆห้อมล้อมอยู่เสมออย่างไรก็ตามวันหนึ่งในขณะที่นั่งอยู่ในห้องส่วนตัวของออสมาเธอก็สังเกตเห็นว่าภาพที่แขวนอยู่บนฝาผนังนั้นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตอนแรกเป็นภาพทุ่งหญ้าแล้วก็กลายเป็นภาพป่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นทะเลสาบเป็นหมู่บ้านแปลกจริงๆดูโรธีอุทานออกมาหลังจากเฝ้าดูทิวทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงได้สักครู่ใช่นั่นเป็นผลงานอันแสนอัศจรรย์ของเวทมนต์อย่างแท้จริงนะดูโรธีถ้าฉันต้องการจะเห็นภาพส่วนใดของโลกนี้ก็ดีหรืออยากจะเห็นใครก็ตามที่ยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่ฉันแสดงความปรารถนาภาพนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาขอฉันใช้ได้บ้างไหมออสมาได้สิที่รักถ้าเช่นนั้นฉันอยากจะเห็นบ้านไร่ที่แคนซัสกับป้าเอมน่ะเด็กหญิงคิดถึงบ้านที่แคนซัสที่เธอจากมานานทันใดนั่นเองบ้านไร่ที่เธอจำได้ดีก็ปรากฏขึ้นในรูปภาพบนผนังเธอเห็นภาพป้าเอมชัดเจนมากป้าเอ็มกำลังล้างจานง่วนอยู่ตรงข้างหน้าต่างห้องครัวแล้วก็ดูเหมือนจะสุขสบายดีพวกคนงานและพวกที่มาช่วยงานกำลังเก็บเกี่ยวอยู่ในไร่หลังบ้านข้าวโพดและข้าวสาลีก็ดูจะสุกได้ที่นอกชานหน้าบ้านโตโต้สุนัขของดูโรธีนอนอาบแดดหลับสนิทและเธอประหลาดใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นเจ้าไก่ขนด่างตัวเก่าวิ่งไปมากับลูกๆครอกใหม่ทั้ง12ตัวซึ่งวิ่งตามกันเป็นพรวนฮ่าดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีทุกประการแต่ฉันสงสัยเหลือเกินว่าตอนนี้คุณลุงเฮนรี่กำลังทำอะไรอยู่นะภาพทิวทัศน์ในรูปเปลี่ยนไปเป็นภาพของประเทศออสเตรเลียในห้องหน้าอยู่ห้องหนึ่งในซิดนีย์คุณลุงเฮนรี่ของดูโรธีนั่งเอนหลังอยู่บนเก้าอี้โยกกำลังสูบกล้องอยู่อย่างเคร่งครึมดูเศร้าส้อยหงอยเหงาและตอนนี้ผมออกสีดอกเหล้ามือเหี่ยวย่นและใบหน้าก็ดูสู้ไปโถฉันแน่ใจว่าคุณลุงเฮนรี่ดูแย่ก็เพราะเขาห่วงฉันออสมาที่รักฉันต้องไปหาลุงเดี๋ยวนี้แล้วเธอจะไปกันได้อย่างไรดูโรธีฉันเองก็ไม่รู้แต่เราไปหากรินด้าที่แสนดีกันเถอะฉันแน่ใจว่าเธอจะช่วยฉันได้เธออาจจะแนะวิธีที่จะไปหาคุณลุงเฮนรี่ได้กรินด้าก็คือแม่มดใจดีออสมาก็เห็นด้วย ก็เลยให้ม้าไม้เทียมรถลากสีล้อสีเขียวกับสีชมพูที่งดงามแล้วเด็กหญิงทั้งสองก็ขับรถม้าไปหาแม่มดเปลืองนามทันทีกลินดารับรองทั้งสองต้อนรับอย่างดีและก็ตั้งอกตั้งใจฟังเรื่องราวจากโดโรธีฉันมีเข็มขัดวิเศษนะคะถ้าฉันคาดเอาไว้แล้วก็สั่งให้พาฉันไปหาคุณลุงเฮนรี่มันจะได้ผลไหมคะฉันคิดว่าได้นะกลินดาตอบพร้อมกับยิ้มแล้วถ้าฉันต้องการจะกลับมาที่นี่อีกเข็มขัดนี้จะช่วยพาฉันกลับมาได้ใช่ไหมคะเรื่องนี้เธอเข้าใจผิดเข็มขัดเส้นนั้นจะมีมนต์วิเศษก็ต่อเมื่อมันอยู่ในดินแดนอัศจรรย์อย่างเช่นดินแดนแห่งออสหรือดินแดนแห่งเอฟเท่านั้นอันที่จริงแล้วสหายน้อยของฉันถ้าเธอคาดเข็มขัดและขอให้เธอไปอยู่กับคุณลุงของเธอที่ออสเตรเลียความปรารถนาของเธอก็จะสำเร็จผลอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นความปรารถนาที่เธอตั้งจิตในยามที่อยู่ในดินแดนอัศจรรย์แต่เมื่อเธอไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วมันก็จะไม่อยู่ที่เอวของเธออีกแล้วมันจะเป็นอย่างไรหรือคะมันก็จะหายไปนะสิเหมือนกับที่รองเท้าเงินของเธอหายไปตอนที่เธอกลับไปจากดินแดนแห่งออสคราวก่อนและจะไม่มีใครได้เห็นอีกเลยดูเหมือนว่ามันจะแย่มากนะที่จะต้องทำลายประโยชน์ของเข็มขัดวิเศษอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะถ้าเช่นนั้นฉันจะให้เข็มขัดวิเศษนี้แก่ออสมาเพราะว่าเธอจะได้ใช้ในดินแดนของเธอได้และเธอก็จะตั้งความปรารถนาให้ฉันกลับไปหาคุณลุงเฮนรี่ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเข็มขัดไปแผนการนี้ชาญฉลาดมากจ้ะกลินดาเอ่ยชมดังนั้นพวกเขาจึงขับรถม้ากลับมาที่เมืองมรกตและในระหว่างทางก็ได้ตกลงกันว่าทุกๆเช้าวันเสาร์ออสมาจะคอยดูโดโรธีจากภาพวิเศษของเธอไม่ว่าเธอจะอยู่ตรงไหนก็ตามและถ้าเธอเห็นโดโรธีทำสัญญาณอย่างที่ตกลงกันไว้ออสมาก็จะรู้ว่าเด็กหญิงตัวน้อยชาวแคนซัสคนนี้ต้องการจะกลับมาเยี่ยมดินแดนแห่งออสและเธอก็จะใช้เข็มขัดวิเศษของกษัตริย์โนมขอให้โดโรธีเนี่ยได้กลับมาในทันทีเมื่อตกลงกันเรียบร้อยดีแล้วโดโรธีก็ลาเพื่อนๆทุกคนติ๊กตอกต้องการจะไปออสเตรเลียด้วยแต่โดโรธีรู้ว่าติ๊กตอกไม่อาจจะคอยรับใช้เธอได้ในดินแดนที่มีอารยธรรมและมีโอกาสมากที่เครื่องจักรของเขาจะไม่ทำงานเธอก็เลยปล่อยให้ติ๊กตอกอยู่ในความดูแลของออสมาทีนี้คุณผู้ฟังคงอยากจะรู้ว่าบิลิน่าล่ะบิลิน่าชื่นชอบดินแดนแห่งออสยิ่งกว่าดินแดนอื่นใดและปฏิเสธที่จะร่วมทางไปกับโดโรธีบิลิน่าบอกว่ากระตากระตาพวกแมลงและก็มดที่ฉันพบที่นี่อร่อยเป็นเลิศกว่าที่ใดในโลกเลยนะโดโรธีแล้วก็มีมากมายเหลือเกินดังนั้นฉันตัดสินใจแล้วฉันขอตายอยู่ที่นี่และฉันต้องขอบอกว่าโดโรธีที่รักเธอโง่เขลามากที่จะกลับไปยังโลกที่น่าเบื่อนั่นอีกกระตากระตากแต่คุณลุงเฮนรี่ต้องการฉันโดโรธีพูดเรียบๆทุกคนยกเว้นบิลิน่าคิดว่าเด็กหญิงตัดสินใจถูกต้องแล้วที่จะกลับไปเพื่อนๆทุกคนของโดโรธีในดินแดนแห่งออสทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่มารวมกลุ่มอยู่หน้าวังเพื่อกล่าวอำลาเธออย่างโศกเศร้าแล้วก็อวยพรให้เธอมีอายุยืนยาวและสุขสดชื่นหลังจากที่ได้จับมือกับบรรดาเพื่อนๆโดโรธีก็จูบลาออสมาอีกครั้งแล้วก็ ส่งเข็มขัดวิเศษของกษัตริย์โนมให้กับออสมาเอาละเจ้าหญิงที่รักพอเห็นฉันโบกผ้าเช็ดหน้ากรุณาตั้งความปรารถนาให้ฉันไปอยู่กับคุณลุงเฮนรี่ด้วยนะฉันเสียใจที่ต้องจากเธอหุ่นไลกาหุ่นกระป๋องแล้วก็สิงโตขี้ขลาดแล้วก็ติ๊กตอกด้วยและทุกๆคนแต่ฉันก็ต้องการคุณลุงเฮนรี่ดังนั้นขอลาก่อนนะจ๊ะทุกๆคนและแล้วเด็กหญิงก็ยืนบนมรกตเม็ดใหญ่เม็ดหนึ่งซึ่งประดับอยู่ที่ลานหน้าวังเมื่อได้มองดูเพื่อนๆแต่ละคนของเธออีกครั้งหนึ่งแล้วเด็กหญิงก็โบกผ้าเช็ดหน้าจากนั้นโดโรธีก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่กับคุณลุงเฮนรี่ของเธอในหนังสือต้นฉบับนะคะข้อความส่วนนี้หายไปไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าจำนวนหน้าเนี่ยต่อเนื่องกันก็ข้อความที่ปรากฏเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องราวก็ได้พูดถึงบทสนทนานะคะของโดโรธีแล้วก็คุณลุงเฮนรี่ซึ่งดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้คุณลุงก็คงแปลกใจละค่ะที่จู่ๆหลานสาวตัวน้อยก็มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าทั้งที่คุณลุงเนี่ยคิดว่าโดโรธีจมน้ำตายไปแล้วพอเห็นโดโรธีอีกครั้งลุงก็คงตกใจแล้วก็คงดีใจด้วยซึ่งโดโรธีก็บอกว่าเปล่าค่ะหนูไม่ได้จมน้ำเลยสักหน่อยและตอนนี้หนูมาคอยดูแลพยาบาลคุณลุงแล้วค่ะคุณลุงเฮนรี่คะคุณลุงต้องสัญญากับหนูนะคะว่าคุณลุงจะหายดีให้เร็วที่สุดนะคะคุณลุงเฮนรี่ยิ้มกอดหลานสาวตัวน้อยบนตักไว้แน่นลุงดีขึ้นแล้วจ้ะหลานรักคุณลุงเฮนรี่กล่าวและนี่คือตอนจบของออสมาแห่งออสจบแล้วค่ะจบแล้วแถมข้อความหายก็น่าจะเป็นความแปลกประหลาดใจของคุณลุงเฮนรี่เนาะความสุขความดีใจที่อยู่ๆก็เห็นหลานสาวที่รักที่หายไปเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับน่าจะเป็นประมาณนั้นข้อความหายไปครับส่วนสุดท้ายนะคะของสุดท้ายก็คือมีการพูดถึงการเดินทางของหนังสือชุดออสค่ะครับของสำนักพิมพ์เรือนปัญญานะคะสำนักพิมพ์เรือนปัญญาเนี่ยได้จัดพิมพ์เล่มนี้ในปี 2549 ค่ะโดยได้พูดถึงการเรียงลำดับการสร้างสรรค์ผลงานชุดออสของแอลแฟรงค์โบมแล้วก็โดโรธีกับเจ้าหญิงออสมาแห่งออสนะคะบอกว่าอันเนี้ยคือเล่มนี้อยู่ในลำดับที่3คุณจิตรินครับถัดจากพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสและดินแดนอัศจรรย์แห่งออสค่ะแสดงว่าดินแดนอัศจรรย์เนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับออสมาหรือเปล่าแล้วพอภาค3ก็เอาออสมากับโดโรธีมาเจอกันคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับใช่ส่วนเจ้าหญิงออสมา The Lost Princess of Oz ที่พิมพ์เผยแพร่ก่อนแล้วเป็นผลงานอันดับที่11ซึ่งกระโดดข้ามไปไกลจาก2เล่มแรกไกลจริงๆจากตำนานชุดออสในเมืองไทยนะคะออสนิทวงแปลออสมาออฟออสควบคู่กับ The Wonderful Wizard of Oz โดยตั้งชื่อในภาษาไทยว่าพ่อมดแห่งเมืองมรกตและเจ้าหญิงออสมาอันนี้พิมพ์ตั้งแต่นู้นเลยค่ะ2509แต่ไม่ได้เรียงภาคกันมีการรวมนะคะซึ่งก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการมาเยือนไทยครั้งแรกของชุดออสแม้หนังสือชุดออสมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่แต่ว่าการพิมพ์เผยแพร่แบบกระโดดข้ามทางสำนักพิมพ์ก็บอกว่าก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอ่านนะครับคือสามารถที่จะอ่านเล่มนั้นแล้วก็มาเล่มนี้ได้ แต่ถ้าอ่านตามลำดับเนี่ยมันก็จะทำให้ต่อเนื่องกันดียิ่งขึ้นใช่คือเราก็จะรู้จักภูมิหลังของตัวละครแต่ละตัวดีขึ้นก็จะเพิ่มอรรถรสคือจะสนุกมากขึ้นนะครับทางสำนักพิมพ์ก็บอกว่าหนังสือชุดออสของแอลแฟรงค์โบมทั้ง14เล่มสนุกสนานน่าอ่านทุกเล่มนะคะ14เล่มต้นฉบับเนี่ยมี14เล่มโอ้โหแล้วก็สำหรับเล่มเนี้ยดูโรธีกับออสมาแห่งออสแปลโดยน้ำค้างแล้วก็ดร.ถนอมวงลำยอดมรรคผลซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมนักแปลในขณะนั้นนะคะแล้วก็สอนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ให้เกียรติเป็นบรรณาธิการภาษาไทยแล้วก็วางจำหน่ายในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ150ปีแอลแฟรงค์โบมนะคะซึ่งครบรอบในวันที่15พฤษภาคมปี2549ค่ะ150ปีตอนนั้นก็นับบวกไปอีกนะจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยกี่ปีแล้วล่ะบวกกันไม่ถูกเลย ก็150ปีปี2549ก็ถือว่าไม่มากเท่าไหร่นะคะสำหรับอายุของเทพนิยายยุคใหม่ก็เก่าประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เก่ามากนะคะเหมือนกับเทพนิยายของทางตะวันตกเราก็จะพยายามตามหานะคะถ้าเกิดว่าเจอจะเอามาเล่าให้ได้ฟังกันเอาให้ครบเท่าที่มีในประเทศไทยเลยครับพี่ใช่ค่ะถ้าหาเจอนะถ้าหาเจอนะครับคุณผู้ฟังที่พบเจอร่องรอยเบาะแสก็ส่งมาบอกกันนิดนึงนะคะครับว่าเจอที่ไหนอย่างไรในส่วนสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีบทส่งท้ายอำนาจแห่งไข่อำนาจแห่งไข่อันนี้เขียนโดย C.J. ฮิงกินะคะครับซึ่งเป็นคนเขียนภาพประกอบซึ่ง C.J. ฮิงกิก็ได้พูดถึงบิลิน่า โดยเฉพาะเลยบอกว่าผมเองเนี่ยชอบบิลิน่าเพราะว่าเธอช่างฉลาด แล้วก็บอกว่าบรรดาหนังสือชุดออสส่งสารมาถึงเราว่าเราทุกคนล้วนแต่มีสติปัญญารอบรู้และหาญกล้าการมีอายุไม่มากก็ไม่ได้ทำให้ต่างกันเท่าใดนักเพียงแต่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาชีวิตเรายังได้เรียนรู้แม้กระทั่งจากสัตว์โลกที่แสนจะธรรมดาอย่างไก่แล้วก็พูดถึงสติปัญญาธรรมดาของบิลิน่าที่ปรากฏชัดเจนในเรื่องอาหารของมนุษย์กินเนื้ออย่างพวกเราที่จริงแล้วผู้คนมากมายกินสิ่งที่ตายแล้วทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและศาสนาของเราแล้วบรรดาสิ่งที่ตายแล้วพวกนั้นก็ล้วนแต่เคยมีชีวิตเช่นเดียวกับพวกเรานั่นแหละครับแต่ว่าไม่ใช่บิลิน่าคือคุณซีเจฮิงกิคุณซีเจเนี่ยเขาเป็นมังสวิรัตินะตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนกินมังสวิรัติก็อาจจะชอบไก่เพราะว่าไก่ก็ไม่กินนี่หว่ากินของตายแล้วครับส่วนโดโรธีก็เป็นเด็กหญิงน้อยที่กล้าหาญแล้วก็พร้อมผจญภัยใหม่ๆได้เสมอและเธอก็แก้ปัญหาความวุ่นวายของตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือแล้วก็สติปัญญาของคนอื่นคือเป็นคนที่พยายามดูแลแล้วก็พึ่งพาตัวเองนะครับสำหรับโดโรธีส่วน TikTok เนี่ยคุณซีเจก็บอกว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ดีสำหรับมนุษย์อย่างเราๆแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ตัวแรกในประวัติศาสตร์ใช่นะพี่หุ่นยนต์ตัวแรกในประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นคนที่คิดได้ชัดเจนตรงไปตรงมาเป็นคนที่แก้ปัญหาได้สำเร็จลงมือจัดการอย่างแน่วแน่ไม่มีลังเลปัญหาก็คือต้องไขลานก่อนนะครับ ปัญหาอยู่ตรงนี้แล้วก็พูดถึงอันตรายในเส้นทางชีวิตใช่ไหมใช่ครับพี่ที่บอกว่าการวาดภาพมายาแห่งชีวิตที่สวยงามแล้วก็หลงไหลไปว่าเป็นความจริงแท้หรือต้องมนต์เสน่ห์ความงามของดวงจันทร์จนปรารถนาจะไปอยู่บนนั้นดังเช่นผู้ที่สร้าง TikTok คือสมิธกับทิงเกอร์ต้องการจะให้เป็นอย่างนั้น ก็เหมือนกับว่าความฝันกับความจริงบางทีมันก็ไม่เหมือนกันคนละเรื่องกันแล้วก็พูดถึงกษัตริย์โนมนะคะกษัตริย์โนมเป็นคนบ้าอำนาจติ๊กตอกกล่าวว่ากษัตริย์โนมนั้นซื่อสัตย์และนิสัยดีแต่ความซื่อสัตย์นั้นถูกบิดเบือนด้วยการเล็งผลเลิศและนิสัยดีนั้นเล่าก็ถูกครอบงำด้วยอำนาจมหาศาลของเข็มขัดวิเศษเช่นเดียวกับนักการเมืองและก็พวกนายพลทั้งหลายซีเจฮิงกีก็บอกว่าสงครามกับเจ้าหญิงออสมาไม่ใช่สงครามครั้งสุดท้ายแล้วก็กษัตริย์โนมนั้นก็เป็นศัตรูตัวร้ายยิ่งกว่าแม่มดเจ้าเล่ห์แห่งทิศตะวันตก แล้วก็พูดถึงการเดินทางนะคะว่าคือความรู้และกุญแจคือสติปัญญาด้วยสองสิ่งนี้ท่านจะเปิดประตูไหนๆก็ได้ทั้งนั้นจงใช้ดวงตาไก่ที่แหลมคมของท่านมองหาโอกาสในชีวิตดวงตาไก่จริงๆนะมันจะมองเห็นสิ่งเล็กๆใช่ไหมเอาไว้จิกกินสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปชีวิตย่อมไม่โสภาหรอกครับหากจะตีหลายหน้าอย่างเจ้าหญิงแลงวิเดียจอมเห็นแก่ตัวเป็นคนหลายหน้าเพราะจะลืมว่าตัวเองเป็นใครได้ง่ายๆเลยทีเดียวชีวิตเราจะไม่ยุ่งยากวุ่นวายเลยถ้าเราซื่อตรงจริงใจและคบหาสมาคมกันอย่างตรงไปตรงมาท่านมีคุณค่ามากกว่าการเป็นไม้ประดับของสังคมครับกรุณาอย่าเป็นทุกข์เพราะอยากได้ใครดีจนเกินเหตุเลยท่านที่รักแล้วก็สุดท้ายซีเจฮิงกิก็บอกว่าเรามักจะมีทะเลทรายมรณะกั้นระหว่างเรากับความฝันอยู่เสมอเราจึงต้องฟันฝ่าอุปสรรคจนพบหนทางที่จะข้ามไปให้จงได้อันนี้เหมือนกับเขามาเก็บตกอธิบายอีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่ครับว่าอะไรเป็นอะไรในความหมายที่ลึกซึ้งไปอีกก็จริงนะมีทะเลทรายมรณะกั้นขวางระหว่างความฝันกับตัวเราเป้าหมายนะครับกว่าจะไปถึงก็จะต้องเดินทางผ่านอุปสรรคไปซะก่อนใช่อันนี้เป็นข้อเขียนของ CJ ฮิงกินะคะเมื่อปี 2004 เอาละค่ะวันนี้ก็จบแล้วคุณจิตรินมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไว้ไหมก็ยังไงถ้าอยากฟังเล่มแรกนะครับที่เราเล่าไว้ให้ฟังสามารถเข้าไปฟังได้ตามช่องทางดังนี้เลยนะครับทั้งทางเว็บไซต์ไทย pbspodcast.com ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทางแอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับทาง Google Apple Podbean แล้วก็ Spotify แล้วก็ยังมีทาง YouTube นะครับเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับก็ขอฝากนะคะว่าชวนเด็กๆมาฟังด้วยค่ะสำหรับเรื่องพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสแล้วก็โดโรธีกับออสมาแห่งออสนะคะฟังคู่กันไปก็18ตอนเนาะใช่แล้วค่ะเทพนิยายนี้ทำให้เราได้เห็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงของชีวิตมิตรภาพความมีเมตตาการรู้จักใช้ปัญญาใคร่ครวญความรักความกล้าหาญและสิ่งที่สำคัญของสำคัญก็คือครอบครัวและบ้านครับซึ่งโดโรธีเนี่ยไม่ยอมแลกกับสิ่งใดทั้งสิ้นนะคะยังไงโดโรธีก็จะกลับบ้านครับกลับไปหาคุณลุงกลับไปหาคุณป้าแม้ว่าที่เธอจะกลับไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ที่ที่ดีที่สุดก็ตามใช่แต่เธอก็กลับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง This is Thai PBS Podcasts ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ